สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาและแจ็คไรเดอร์มาแล้วครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษานะครับซึ่งน่ารักมากๆนะฮะเป็นแฟนคลับจากเพจของครูที่ปรึกษาของเราเองด้วยแล้วก็คุณแม่เองฮะเปิดโรงเรียนระดับประถมวัยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีความสนใจในกระบวนการจิตศึกษาของครูที่ปรึกษาของเราครับก็ไปอบรมนะฮะแล้วก็วันนี้อยากจะมาปรึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังค้างคาใจทั้งสิ่งที่ตัวเองเจอกับตัวเองนะครับหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกๆมาเรียนที่โรงเรียนของคุณแม่เนี่ยนะครับแล้วก็มีคำถามมากมายวันนี้อยากจะมาขอเคลียร์ในรายการของเราครับต้องขอต้อนรับนะฮะคุณแม่ยานะครับคุณธัญลักษณ์สืบไทยพาณิชย์สวัสดีครับแม่ยาครับแม่ยาเปิดโรงเรียนเองนะฮะใช่ค่ะสอนช่วงอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะประถมวัยค่ะตั้งแต่ขวบครึ่งถึง6ขวบค่ะนะครับแล้วก็ขอต้อนรับนะฮะครูที่ปรึกษาของเราวันนี้ครับครูใหญ่ครับผอ.วิเชียรชัยบังครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วครับวันนี้ครูใหญ่นะฮะกรุณาตอบคำถามคุณแม่เพราะว่าคุณแม่เองเปิดโรงเรียนครับแล้วก็น่าสนใจในกระบวนการสำคัญที่ครูใหญ่เองก็ถนัดมากๆก็คือจิตศึกษานะครับมีเวลาให้คุณแม่20นาทีในการถามได้เต็มที่เลยนะครับคุณแม่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเราเริ่มปรึกษาครูใหญ่กันครับค่ะสำหรับโรงเรียนทางเลือกอย่างที่โรงเรียนของคุณแม่เองนะคะเมื่อผู้ปกครองได้พาน้องเข้ามาเริ่มเรียนแล้วเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคุณครูคะอยากให้น้องได้เล่นให้ได้มากที่สุดค่ะเชื่อว่าการเล่นเนี่ยเป็นการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กนะคะไม่ต้องเร่งเขียนไม่ต้องเร่งอ่านนะคะคุณครูแต่พอน้องเรียนไปสักระยะหนึ่งค่ะประมาณสัก4ขวบค่ะคุณพ่อคุณแม่เริ่มลังเลค่ะ เพราะว่าระบบการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ก็จะเน้นวิชาการนะคะเขาก็อาจจะไปเห็นเพื่อนๆโรงเรียนอื่นบ้างนะคะแล้วก็ด้วยความที่น้องเองต้องเริ่มเตรียมตัวที่จะสอบเข้าป.1ครับนะคะเขาก็จะเริ่มถามคุณครูแล้วว่าน้องเขียนน้องอ่านได้หรือยังคะซึ่งเราเองเนี่ยก็จะเจอทั้งในเคสเด็กที่5ขวบเนี่ยสามารถถึงกับอ่านรามเกียรติ์สำหรับเด็กได้เขียนเป็นเรื่องราวได้นะคะหรือบางคนเนี่ย5ขวบเพิ่งจะมาเริ่มเขียนก็มีนะคะแต่น้องที่เพิ่งมาเริ่มเขียนเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานค่ะคือถ้าหากว่าเขา1มีสมาธิดี2มีกล้ามเนื้อมือดีนะคะเขาก็ใช้เวลาไม่นานอันนี้เราเรียกว่าการระเบิดของทักษะเกิดขึ้นนะคะเราเองเนี่ยมีมุมมองแบบนี้นะคะว่าเด็กแต่ละคนก็มีการพัฒนาทักษะเร็วช้าต่างกันไปแต่ในมุมมองผู้ปกครองเนี่ยค่ะเขามีความสับสนแล้วก็ลังเลเมื่อน้องโตขึ้นค่ะคือคุณแม่อยากจะบอกง่ายๆเลยว่าครูใหญ่ช่วยตอบหน่อยถ้าครูใหญ่นะฮะเจอคำถามแบบนี้จากคุณพ่อคุณแม่ครับว่าลูก4ขวบต้องเขียนออกต้องอ่านออกเขียนได้แล้วทำไมลูกยังไม่ได้อธิบายกระบวนการอย่างเงี้ยฮะครูใหญ่ครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาแม่ยาครับเท่าที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมแยกเป็น2ส่วนกันแล้วกันนะครับในตัวของคุณแม่เองเนี่ยเป็นธรรมชาติก็จะมีส่วนหนึ่งที่เข้าใจลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งคือความอยากความปรารถนาที่อยากจะให้อย่างโน้นอย่างนี้นะครับกระบวนการอย่างนี้ผมว่าคุณแม่มีทางเลือกก็คืออาจจะทำกระบวนการทำขอบผู้ปกครองครับเพื่อจะบาลานซ์ระหว่างความอยากได้หรือความเข้าใจต่อพัฒนาการความคาดหวังเพื่อจะได้แชร์จากกันและกันนะครับและโดยเฉพาะเรื่องของความคาดหวังต่อการเรียนรู้ภาษาหรือการอ่านเขียนเนี่ยครับจริงๆแล้วเขียนก็ไม่เหมาะสำหรับอนุบาลอยู่แล้วนะครับกล้ามเนื้อมันเล็กเขายังไม่ได้แข็งแรงแต่ว่าภาษาเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะใช้กระบวนการที่ถูกต้องในการพัฒนาให้เด็กๆน่ะสามารถที่จะมีความก้าวหน้าทางภาษาได้เร็วตั้งแต่อนุบาลได้ถ้าซัพพอร์ตได้ถูกวิธีนะครับแต่ว่าความคาดหวังของพ่อแม่แต่ละคนนี่อาจจะมากดดันที่ครูที่โรงเรียนใช่ไหมครับเพราะถ้าเราสร้างขอบผู้ปกครองซะมีกระบวนการแชร์กันดีๆทั้งความคาดหวังแชร์พัฒนาการแชร์วิธีการในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็จะปล่อยเข้าใจแล้วก็ปล่อยคลายใจลงว่าอ๋อในที่สุดแล้วพัฒนาการด้านภาษาของลูกจะไปเท่ากันสักวันใดวันหนึ่งในอันเร็วนี้ครับ
ที่โรงเรียนมีกระบวนการทำขอบของผู้ปกครองไหมครับยังไม่มีค่ะยังไม่ได้มีได้เพิ่งไป observe ที่โรงเรียนลำไปมากพัฒนามาแล้วก็คิดว่าจะเริ่มนำมาใช้กับที่โรงเรียนค่ะและในกระบวนการขอบเองยังมีคำถามอะไรที่อยากถามครูใหญ่ไหมฮะคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกวินัยเด็กค่ะค่ะอย่างเช่นว่าเราเองเนี่ยมีความเชื่อว่าการฝึกวินัยเด็กหรือการฝึกการควบคุมตนเองอะค่ะมันสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ในระดับเล็กๆเลยอย่างเช่นระดับอนุบาลเนี่ยค่ะแต่พ่อแม่บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเด็กยังเล็กอยู่จะเอาอะไรมากมายจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าเดี๋ยวโตขึ้นไปอีกหน่อยก็ดีเองไม่เห็นต้องเริ่มตอนนี้เลยเนี่ยค่ะอยากสอบถามอาจารย์ใหญ่ครูใหญ่ว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เราคุยเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เนาะนะครับกับการที่ถูกกดดันโดยคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นค่ะอีกเรื่องนึงก็คือว่าเดี๋ยวเขาโตไปเดี๋ยวเขาเป็นเองไม่ต้องไปอะไรมากโอ้กับคำถามนี้น่าสนใจครับครูใหญ่ครับให้คำปรึกษาครับคือตัวเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยการกำกับตัวเองเนี่ยมันต้องไปควบคู่กันระหว่างกล้ามเนื้อร่างกายแล้วก็โครงสร้างของสมองนะครับอย่างกล้ามเนื้อร่างกายเนี่ยความสามารถในการที่จะกำกับกายการควบคุมหูรูดทั้งหลายเนี่ยครับ อันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราต้องฝึกแล้วถ้าเราปล่อยไปในที่สุดธรรมชาติก็จะเป็นอยู่หรอกแต่อาจจะเป็นแบบตามความน่าจะเป็นนะครับแต่ถ้าเราฝึกเนี่ย เขาก็จะเป็นได้เร็วถูกไหมครับอย่างขั้นต้นเนี่ยเด็กเล็กๆก็ควรจะฝึกเรื่องนี้ก่อนอย่างที่สองก็คือเรื่องกติกาง่ายๆข้อตกลงง่ายๆเป็นข้อตกลงที่เราร่วมกันกับเขานี่ก็เป็นการฝึกเซลฟ์คอนโทรลแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยคือพยายามให้เขาทำงานทุกอย่างที่เป็นงานของเขาเองหรืองานของส่วนกลางทำเล็กๆน้อยๆก็ช่างแต่ต้องให้ทำสนับสนุนให้ทำให้สำเร็จให้ได้แล้วก็ถัดมาคือให้ฝึกทำเรื่องยากเรื่องจำเป็นก่อนทำเรื่องยากเรื่องยากเรื่องจำเป็นก่อนทำเรื่องยากทำอย่างนี้เสมอแล้ววงจรของกล้ามเนื้อประสาทมันจะประสานกันแล้วในที่สุดเราก็จะได้ลูกที่เติบโตมาเป็นคนที่มีเซลล์คอนโทรลเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยเราปล่อยให้เกิดเป็นไปตามความน่าจะเป็นเนี่ยพอโตแล้วจะฝึกยากมากนะครับตัวเซลล์คอนโทรลเนี่ยครับมันมีลำดับตามวัยด้วยควรจะฝึกแค่ไหนครับเลยนึกถึงลูกตัวเองครับครูใหญ่ครับ2ขวบ3เดือนครับนะฮะแต่ว่าเริ่มที่คือผมอะเริ่มโดยการที่เวลาเราจะทำอะไรก็แต่เนี่ยร่วมกันเนี่ยผมอะก็จะบอกให้เขาช่วยหน่อยแล้วเขาก็ทำไปกับเราครับคือไม่ใช่ว่าเรารวบรัดให้เสร็จฮะรู้ว่าเราทำได้รู้ว่าจริงๆทำแป๊บเดียวก็จบแต่เราจะบอกเขาว่าจะเลนเฮลป์ช่วยหน่อยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีความสุขที่ได้ทำสิ่งนั้นให้เราไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับมันคือเวลาเด็กวัยเนี้ยทำอะไรสักอย่างสำเร็จเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเกิดเซลฟ์เอสติมเกิดตระหนักว่าตัวเองมีคุณค่ามีความสามารถที่จะทำอะไรได้ด้วยตัวเองครับทีนี้ทำเยอะเลยครับครูใหญ่ครับหลังๆนี่อะไรที่ไม่ให้ทำก็ทำอีกหมดดีเลยค่ะนะฮะได้คำตอบแล้วคุณแม่ค่ะได้ค่ะเคลียร์นะประเด็นนี้ค่ะเอาละครับถ้าเคลียร์นะฮะไปสู่คำถามต่อไปกับเวลา12นาทีกว่าๆของคุณแม่ครับถ้าพร้อมแล้วแม่ยาครับปรึกษาครูใหญ่ครับค่ะพอดีโดยส่วนตัวเองเริ่มมีความสนใจในเรื่องของกระบวนการจิตศึกษาค่ะเลยอยากจะให้ครูใหญ่ได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ากระบวนการจิตศึกษาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเด็กเล็กโดยเฉพาะระดับอนุบาลเนี่ยอย่างไรบ้างแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ปกครองยังไงนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยยกตัวอย่างผลความสำเร็จนะคะที่ได้นำกระบวนการนี้ไปใช้กับระดับเด็กอนุบาลค่ะนะฮะครูใหญ่ครับคำถามนี้ครูใหญ่ให้คำปรึกษาครับคือคอนเซปต์ใหญ่ๆของการใช้การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์เนี่ยเดิมทีเนี่ยเรามุ่งไปที่ความรู้ทักษะใช่ไหมครับซึ่งมันวัดผลได้ง่ายแล้วก็มันมีความจำเป็นมากในโลกในอดีตแต่ทุกวันนี้ทั้งความรู้ทักษะเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากแปลว่าเราเคยมีทักษะหนึ่งเราก็ถัดมาทักษะนั้นจะไม่มีประโยชน์แล้วต้องฝึกทักษะใหม่ความรู้ก็เหมือนกันทีนี้ในมิติmindset แบบเดิมเนี่ยเราก็มองว่ามันพร่องไปในเรื่องของการทำให้มนุษย์เนี่ยสมบูรณ์ในมิติของความเข้าใจต่อตัวเองขาดพร่องไปจิตศึกษาจึงถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ20ปีขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองกระบวนการอะไรบ้างที่ทำให้มนุษย์เข้าใจตัวเองได้1ต้องสามารถที่จะฝึกฝนให้เขากลับมาใคร่ครวญ
กับตัวเองได้กระบวนการใคร่ครวญเนี่ยมันเป็นการทำงานของสมองเปลือกนอกแล้วโอกาสไหนบ้างถ้าเป็นเรียนแบบเดิมนะที่เด็กจะได้มาใคร่ครวญด้วยสมองเปลือกนอกเนี่ยใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเองนะไม่มีจึงพัฒนาจิตศึกษาขึ้นไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นประโยชน์มากกับเด็กเด็กทุกวันมีโอกาสได้ใคร่ครวญตัวเองเนี่ยสามรอบใหญ่ๆเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนเลิกถูกไหมครับการใคร่ครวญตัวเองมันจะเห็นบางเรื่องเช่นที่สำคัญมากคือยิ่งและฉันเป็นใครฉันทำอะไรได้บ้างฉันทำอะไรสำเร็จบ้างอะไรที่ฉันยังค้างคาอยู่อะไรที่ถูกสะท้อนแล้วฉันต้องปรับตัวยังไงสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากต่อการที่จะปรับปรุงตัวเองขึ้นอันนี้คือข้อที่เห็นได้ง่ายๆนะครับเพราะเด็กทุกคนที่หลังเป็นมาพัฒนาพอสิ้นวันเขาก็จะกลับมาทบทวนตัวเองว่าอะไรที่เขาทำสำเร็จอะไรที่เขาทำไม่สำเร็จอะไรที่เขาถูกฟีดแบ็กหรือรีเฟลคชั่นที่จะต้องปรับแก้การพัฒนาตัวเองแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันคือตัวเซลฟ์คอนโทรลเพราะตัวเซลฟ์คอนโทรลเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการมุ่งเป้าหมายไกลๆการที่มุ่งเป้าหมายไกลๆได้คุณต้องกำกับจัดการตัวเองอย่างมากเลยเพราะเป้าหมายไกลๆนี้ไม่ต้องควบคุมเห็นแล้วก็หยิบฉวยกินได้อันนี้เป้าหมายใกล้ใช่ไหมครับแต่การที่มีเป้าหมายไกลๆหรือว่าต้องพัฒนาตัวเองไปสู่ที่ไหนเนี่ยต้องอาศัยเซลล์คอนโทรลอย่างมากพูดง่ายๆว่ากระบวนการจิตศึกษานี่คือกระบวนการที่ฝึกฝนให้สมองส่วนเย็นหรือเปลือกสมองเนี่ยทำงานให้แข็งแรงเรามีสมองส่วนร้อนหรือส่วนกลางที่อยากต้องการได้อย่างใจต้องการแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างรวดเร็วอันนี้เราสามารถทำได้แล้วทำยังไงเราจะชะลอสิ่งนี้แล้วให้สมองส่วนเย็นหรือส่วนนอกเนี้ยทำงานมากๆเพราะในที่สุดแล้วสมองส่วนนอกเนี่ยมันทำงานเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักข้อมูลเพื่อจะตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลย้ำนะครับสมเหตุสมผลไม่ใช่ตัดสินใจจากเกณฑ์หรือคุณธรรมที่ตราเอาไว้นะครับแต่อันนี้มันเชื่อมอยู่กับบริบทมันถึงจะสมเหตุสมผลได้การฝึกอย่างเนี้ยเขาจะตอบสนองต่อสภาวะการในอนาคตได้ทุกครั้งเพราะว่าอนาคตสภาวะการจะไม่เหมือนเดิมเขาจะเจอเรื่องสถานการณ์ใหม่ๆตลอดเวลาแล้วเขาจะต้องสามารถที่จะหาข้อมูลชั่งน้ำหนักแล้วให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งครูใหญ่ครับแล้วอย่างของคุณแม่เองเนี่ยเปิดเป็นโรงเรียนปฐมวัยเนาะเด็กปฐมวัยแบบนี้ฮะอายุช่วงเนี้ยเราควรทำจิตศึกษาต่อวันเนี่ยเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วงเวลานั้นมีความเกี่ยวข้องกับช่วงอายุไหมฮะเช่นถ้าทิ้งยาวเดี๋ยวเขาลืมหรืออะไรเงี้ยหรือการใคร่ครวญจะเกิดขึ้นยังไงครูใหญ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับก็คือตัวในวัยเด็กเนี่ยโอกาสที่เขาจะแสดงออกด้วยสมองส่วนร้อนหรือส่วนกลางเนี่ยบ่อยมากขึ้นเขาจะแสดงออกโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับครับเพราะเปลือกสมองส่วนหน้าเขายังไม่แข็งแรงครับแต่การที่ครูจัดกิจกรรมไปแล้วเบรกเขาเป็นระยะโดยให้เขากลับมารู้ตัวด้วยกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเบรกเขาให้เขาหยุดการชะลอการกระทำจากสมองส่วนร้อนเนี่ยให้ลดความถี่ลงเรื่อยๆให้ห่างขึ้นพูดง่ายๆแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นคนกำกับตัวเองได้รู้ว่าต้องรอได้แล้วก็รู้วิธีที่จะหันเหความสนใจจากสิ่งเย้ายวนเป็นหมายความว่าอย่างเช่นเขากำลังอยากเล่นใช่ไหมครับใช่ครับอยากเล่นนี่คือสมองส่วนร้อนแล้วล่ะใช่แต่บางทีเรารู้ว่ามีเรื่องสำคัญที่คุณต้องทำอย่างเล่นเช่นต้องปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวอักษรให้เสร็จก่อนครับใช่ไหมครับเราต้องให้เขาทำสิ่งที่จำเป็นและสำคัญก่อนในสิ่งที่อยากการฝึกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับการชะลอไม่ให้สมองส่วนร้อนได้ทำงานทันทีแต่ให้สมองส่วนเย็นทำงานทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาจะมีเซลล์คอนโทรลก็คือสามารถควบคุมตัวเองต่อความเย้ายวนได้ยาวขึ้นยังไงคุณแม่อยากคำตอบนี้โอเคค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะนั่นแปลว่าไทมิ่งระยะเวลาใน1วันเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีการฝึกให้เด็กได้ทำกระบวนการนี้หลายครั้งต่อวันถูกไหมคะถูกครับถูกสำหรับเด็กเล็กๆอย่างของคุณแม่นะอย่างเช่นสมมติว่าขณะที่ทำกิจกรรมไปเขาก็จะดึงเราก็จะดึงดูดความสนใจเขามาเพื่อจะสู่กิจกรรมหลักใช่ไหมครับขณะที่พอเราปล่อยให้เขาทำกิจกรรมหลักเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับไปเล่นของเล่นหรืออยากจะเพราะอันนี้มันจะเรื่องยากกิจกรรมหลักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยากแต่การที่ฝึกให้เขาทำเรื่องยากให้ได้เนี่ยแล้วฝึกฝนให้เขารู้จักที่จะหันเหตัวเองออกจากสิ่งเย้ายวนได้เพื่อทำเรื่องยากนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันเป็นผลระยะยาวมากเพราะในชีวิตสิ่งสำคัญมันยากหมดมันไม่ใช่เรื่องง่าย
แม้กระทั่งเราโตมาแล้วสิ่งสำคัญที่เราต้องทำเป็นเรื่องยากครับเป็นเรื่องยากกว่าเรื่องเย้ายวนเราแน่นอนเข้าใจเลยครับคุณแม่มีคำถามอีกไหมฮะค่ะเข้าใจแล้วค่ะเคลียร์เคลียร์นะครับเอาละในคำถามนี้เคลียร์ดีฮะคุณแม่ครับเวลาเดินต่อไปเรื่อยคุณแม่หรือเวลาอีกประมาณ4นาทีกว่าเท่านั้นครับกับคำถามต่อไปแม่ยาครับปรึกษาครูใหญ่ครับค่ะเมื่อสักครู่ครูใหญ่ก็ได้พูดถึงว่าในชีวิตเราเนี่ยมันมีเรื่องเย้ายวนเข้ามาเยอะใช่ไหมคะซึ่งคุณแม่ก็เห็นด้วยว่าชีวิตเราตอนนี้มันมีความเร่งรีบแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเย้ายวนจากสื่อหน้าจอเนี่ยค่ะที่เข้ามาดึงเวลาของชีวิตของเราให้น้อยลงไปมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะในฐานะผู้ใหญ่อะค่ะจะสอนเด็กยังไงให้เขารู้จักควบคุมตัวเองนะคะมีการบริหารเวลาให้เป็นนะคะรู้ว่าเวลานี้ควรทำอะไรอะค่ะคำถามนี้ครับครูใหญ่ถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาครับคือ เราเคยรู้ว่ามีศาสตร์การบริหารเวลาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันคือการศาสตร์การบริหารตัวเองแม้เราจะดีไซน์เวลาตารางเวลาดีแค่ไหนถ้าเราบริหารตัวเองไม่ได้เนี่ยเซลฟ์คอนโทรลไม่ได้เวลานั้นก็ตกไปถูกไหมครับที่จริงแล้วมันคือตัวเซลฟ์คอนโทรลนั่นแหละในการที่จะรู้ว่าตอนนี้เราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรใช่ไหมครับอย่างเราไปมาตรฐานนะครับเริ่มจากการที่มีวิถีที่คงเส้นคงวาและวิถีนั้นเป็นวิถีที่เขารับรู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยว่าวิถีเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยทำอะไรและต้องทำสิ่งนั้นในช่วงเวลาแล้วทำยาวแค่ไหนเขาต้องรับรู้อันนี้ไปก่อนอันแรกนะครับคือการมีวิถีที่คงเส้นคงวาไม่ใช่อำเภอใจของครูหรือของผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะสามารถเข้าไปสู่วิถีได้เพราะวิถีคือบริบทบริบทจะปรับทุกคนจะปรับเข้าสู่บริบทถูกไหมครับแล้วในโลกของออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเวลาเด็กเปิดหน้าจอนี่ซึ่งอันตรายมากนะไม่ควรให้เปิดใช่ไหมครับมันไม่มีเรื่องวิถีอยู่ด้วยมันทั้งหมดคือสิ่งที่เย้ายวนมันคือการที่เปลี่ยนฉากเร็วๆมันคือเปลี่ยนความสนใจเร็วๆเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีเซลล์คอนโทรลสมองส่วนกลางซึ่งจะเป็นสมองส่วนร้อนเนี่ยส่วนอยากเนี่ยมันตอบสนองอย่างรวดเร็วอยู่แล้วไม่ต้องไตร่ตรองอะไรใช่ไหมครับข้อแรกนี่ต้องมีวิถีผมบอกนะครับอย่างที่สองคือจะทำอะไรถ้าเกี่ยวกับหน้าจอนะต้องมีข้อตกลงที่ชัดมากจริงๆถ้าชั้นเล็กผมไม่แนะนำเลยนะไม่แนะนำให้ไปให้มีหน้าจอเลยใช่แต่ถ้ามีต้องมีข้อตกลงที่ชัดมากแล้วต้องแลกด้วยความยากอะไรบางอย่างก่อนเช่นต้องทำอะไรบางอย่างด้วยความยากมาก่อนแล้วเป็นเรื่องจำเป็นก่อนแล้วค่อยให้เวลาแล้วก็เป็นเวลาที่สตริกที่ตกลงกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมองว่าอย่างกิจกรรมชีวิตเนี่ยสำหรับวัยเด็กนี่จำเป็นมากกว่าการดูหน้าจออยู่แล้วเนาะพ่อแม่บางทีก็อาจจะยุ่งแต่กิจกรรมชีวิตมีเยอะครับแล้วกิจกรรมชีวิตที่ง่ายที่สุดสำหรับเด็กก็คือเล่นครับมีพื้นที่เล่นให้เขามีสิ่งที่ให้เขาเล่นการเล่นยังโอ้มีพัฒนาการทุกอย่างเกี่ยวกับการเล่นทั้งหมดแม้แต่เรื่องการคลายความเครียดใช่ไหมครับครับที่โรงเรียนได้ใช้กระบวนการทั้ง3ข้อนี้เลยไหมค่ะใช่ค่ะของในเรื่องของวิธีก็คือเรื่องของรูทีนเราก็จะมีรูทีนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็น้องๆเองไม่ในแง่ของการเรียนการสอนเราไม่ได้ใช้สื่อหน้าจอในการสอนน้องอยู่แล้วจะเป็นเรื่องของการกิจกรรมแต่อันนี้ที่คุณครูถามคือเผื่อไปถึงในแง่ของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าในแง่ของผู้ปกครองเองเนี่ยต้องให้คำปรึกษาผู้ปกครองเหมือนกันใช่ใช่ค่ะจริงจริงจริงถ้าในคำถามนี้มันก็แก้ด้วยขอบผู้ปกครองถูกต้องเหมือนกับคำตอบแรกถ้าเราคำขอบผู้ปกครองที่ดีเนี่ยเราจะให้เขาได้เรียนรู้ร่วมกันนั่นแหละแล้วก็ไม่ยาไม่ต้องมาเหนื่อยตอบทีละคนทีละคนด้วยเขาจะเรียนรู้จักกันแล้วกันโอ้โหนะอันนี้คือดีมากๆนะฮะขอบผู้ปกครองนะฮะค่ะอะไรฮะไม่ยาครับยังมีเวลาอีกนี่โอ้โหแม่หันไปดูจริงๆยังมีคำถามอื่นๆอีกไหมฮะยังไม่มีแล้วค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าวันนี้เคลียร์หมดแล้วนะฮะใช่ค่ะผู้ใหญ่ครับนะฮะอย่างกระบวนการที่ทำให้เด็กนั้นนะครับมีทักษะของการยับยั้งชั่งใจจัดลำดับชีวิตของตัวเองเนี่ยครับบางทีคุณพ่อคุณแม่นึกว่าเป็นเรื่องยากแต่มันสำคัญมากอยากให้ผู้ใหญ่เน้นความสำคัญเรื่องนี้หน่อยครับก็คือมันมีเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งแตกต่างกันหลังจากเติบโตขึ้นครับคืออันแรกการมองเห็นเป้าหมายไกลๆแล้วในสองการจดจ่อและจดจ้องจับจ้องอยู่กับเป้าหมายไกลได้โดยที่ไม่วอกแวกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นตัวเซลล์คอนโทรลเนี่ยมันสร้างเรื่องนี้มันสร้างให้เห็นว่าเป้าหมายไกลคืออะไรแล้วฉันเก็บไว้ในใจแล้วฉันไม่มีทางละจากมันมีสิ่งบกแวกเย้ายวนฉันออกแวบก็ช่างแต่ฉันจะกลับมาอันนี้คือตัวเซลล์คอนโทรลที่มีผลต่อชีวิตไกลๆนะครับส่วนการฝึกนั้นก็เป็นไปตามพัฒนาการช่วงวัยแต่ละช่วงวัยคนฝึก
ในสิ่งที่ไม่เหมือนกันครับแต่ก็ฝึกได้ในที่สุดก็จะกลายเป็นคนที่มีเซลฟ์คอนโทรลในที่สุดผมมองว่าแม้แต่การเรียนก็จะไปได้ดีการดำเนินชีวิตก็ดีรู้จักอยู่กินจัดการทุกอย่างในชีวิตได้เพราะฉะนั้นก็บอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่ามันยากแหละแต่มันสำคัญ มันสำคัญมากครับต่อทั้งชีวิตที่จะใช้ต่อไปถูกครับโอ้นะฮะเยี่ยมเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำปรึกษาดีด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนขอบคุณแม่ยานะครับที่มานั่งคุยกันตรงนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็เกียรติมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามครูที่ปรึกษาเราก็รู้สึกเป็นเกียรติที่คุณแม่ติดตามเรานะฮะแล้วก็ให้กำลังใจกันแบบนี้ขอบพระคุณมากจริงๆและขาดไม่ได้มันต้องขอบคุณครูที่ปรึกษาของเราครับครูใหญ่ครับขอบคุณครับวันนี้นะคะได้รับแนวคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำขอบผู้ปกครองนะคะคือเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองได้เข้าใจมากขึ้นนะคะซึ่งผู้ปกครองก็จะสามารถนำไปใช้กับลูกของตัวเองได้นะคะรวมถึงกระบวนการจิตศึกษาที่โรงเรียนจะนำไปใช้แล้วก็นำไปแนะนำให้ผู้ปกครองได้ตั้งคำถามสะท้อนคิดให้น้องได้ฝึกการควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นค่ะสำหรับเด็กวัยเล็กๆถ้าจะเอาจิตศึกษาไปใช้เพื่อจะฝึกฝนเซลฟ์คอนโทรลเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือการที่ตั้งคำถามหรือชวนให้เด็กได้มีโอกาสสะท้อนคิดเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองพอทำอย่างนี้บ่อยๆเด็กก็จะกลับมารู้ตัวแล้วก็ฝึกฝนการที่กำกับตัวเองในทิศทางที่ถูก